ควายเผือกตัวหนึ่งกำยำล่ำสันดุดันเลยคนแถวนั้นเรียกว่าควายเผือกท่านเจ้าคุณอยู่ๆมันก็คุ้มคลั่งค่ะแล้วก็เอาเขาปิดคุณคำหนึ่งจนคุณคำหนึ่งเสียชีวิตเลยนะชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเคยเตือนแล้วเนี่ยตอนญาติมาเจอร่างของตัวคุณคำหนึ่งนะร้องไห้จะขาดใจใจแม่ใจเลี้ยมใจเลี้ยมแต่บุกควายมันเต้นกันนะมันวิ่งตันเลยโอ้วิ่งตันนะไล่ไล่วันเลยนะตอนที่ว่ายุกยูแล้วมันพามาถึงนี่อันนี้เต้นจนได้นะมันดอนมันดอนในตัวนี้ดอนดอนใครไม่เอาใครไม่เอาใครไม่เอามันได้เพื่อนนี่มากับใครอย่างนี้มานู่นตัวคุณคำหนึ่งเสียชีวิตคาที่เลยนะคะตรงคูน้ำริมถนนสายพุทธภูมิค่ะที่อยู่ที่ตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจังหวะนั้นกู้ภัยยังต้องรอดูจังหวะเนี่ยไอ้ควายเผือกตัวเนี้ยให้มันสงบนิ่งอยู่แถวนั้นก่อนแล้วที่คนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าควายเผือกท่านเจ้าคุณเนื่องจากว่าไอ้ควายเผือกตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับชั้นเจ้าคุณเป็นเจ้าของไถ่ชีวิตจากเจ้าของเดิมมาแล้วคนเลี้ยงก็คือคุณคำหนึ่งคนที่ถูกเขาไอ้ควายเผือกท่านเจ้าคุณขวิดเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเคยให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้บอกว่าตั้งแต่ไถ่มานะหลายคนแถวนี้เขาเคยเตือนคุณคำหนึ่งเอาไว้แล้วเขาบอกมันดุมันเคยเอาเขาไล่ขวิดคนแถวนี้มันแล้วหลายครั้งแต่ตอนนั้นเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็เตือนบอกคำหนึ่งระวังให้มากๆนะคุณคำนึงบอกไม่เป็นไรกระทั่งมาวันเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆคือหลังจากเนี้ยคนแถวนั้นบอกว่านี่ต้องแจ้งท่านเจ้าคุณมาดูแลนะเคลื่อนย้ายมันออกไปนะเพราะถ้ามันเคยขวิดคนตายแบบนี้ใครจะให้อยู่แถวนี้แล้วคุณอุบลค่ะคนเป็นภรรยาบอกว่ามาช่วยเหลือเยียวยาหน่อยเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวด้วยความที่เป็นมุสลิมก็ทำพิธีฝังตามประเพณีความเชื่อทางศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะ 4-5 คนแล้วที่เป็นเหยื่อของไอ้เจ้าควายตัวนี้อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.